ชวนคุณผู้ชมนะคะมาทำเวทเทรนนิ่งนะคะโดยเฉพาะคนไหนก็ตามนะคะที่อยากออกกำลังกายค่ะแบบง่ายๆแบบเริ่มต้นนะคะไม่หนักจนเกินไปนะคะวันนี้นะคะแอร์ได้เชิญผู้รู้นะคะมาให้ความรู้กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับน้องกีค่ะสวัสดีค่ะน้องกีขอถามก่อนเลยว่าการเวทเทรนนิ่งเนี่ยจริงๆมันดียังไงคะก็สำหรับการเวทเทรนนิ่งคือหลักๆก็คือการทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็เวทเทรนนิ่งเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายครับผมก็สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เราไม่ต้องใช้ด้วยครับผมมีอุปกรณ์ใช่ครับสามารถเหมือนออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายของตัวเองใช่ถ้าเกิดเป็นเวทเทรนนิ่งในที่จะให้เป็นตัวอย่างนี้จะเป็นบอดี้เวทบอดี้เวทคือใช้ร่างกายตัวเองอย่างเดียวถ้าเกิดเวทเทรนนิ่งบางอย่างก็อาจจะมีอุปกรณ์ด้วยแต่เราจะใช้เป็นคำว่าบอดี้เวทง่ายที่สุดครับผมโอเคได้อย่างนั้นวันนี้น้องกีจะมาสอนยังไงดีเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยการที่ออกกำลังกายหนักจนเกินไปเนี่ยหลายๆคนทำให้รู้สึกกลัวและไม่อยากออกกำลังกายเริ่มต้นจากอะไรดีคะจริงๆถ้าเกิดเวลาออกกำลังกายอันนี้คือการบอดี้เวทบอดี้เวทคือท่าที่จะแนะนำเป็นตัวอย่างนี่คือเราสามารถตื่นเช้ามาทำได้เลยท่าง่ายๆครับผมสามารถทำเช้าทำตอนเย็นทำก่อนนอนก็ได้จะเป็นท่าง่ายๆก็จะมีแบบหนักกับแบบเบาให้ลองทำกันดูครับผมโอเคคุณผู้ชมอย่าลืมนะเราเคยนำเสนอในเรื่องของการยืดเหยียดไปแล้วก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายอะไรก็ตามยืดเหยียดไว้ก่อนก็ดีถูกไหมน้องใช่ครับก็ยืดเหยียดก่อนจะเป็นระดับแรกในการออกกำลังกายทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายก็ควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนครับผมค่ะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะยืดเหยียดกันก่อนเสร็จปุ๊บถ้าจะเริ่มออกกำลังกายเอาเริ่มจากเบาๆก่อนนะเริ่มจากเบาๆท่าแรกเลยนะครับอยู่ที่พื้นที่เนาะก็คือท่าแรกจะเป็นท่าเขาเรียกท่าแพงครับผมท่าแพงก็ออกกำลังกายในส่วนของแกนกลางลำตัวนะครับผมสะโพกด้านหลังหน้าท้องด้านหน้าอะไรพวกนี้ครับปกติไม่ใส่รองเท้าได้ไหมน้องกีไม่ต้องใส่ก็ได้ครับโอเคงั้นพี่ถอดเลยนะได้ครับผมได้เริ่มต้นเลยโอเคท่าแรกจะเป็นท่าแพงท่าแพงถ้าเกิดเป็นแบบเบาที่สุดนะก็คือทำฟูลแพงครับผมนี่ใช่ครับฟูลแพงกดสะโพกลงด้านล่างแค่นี้ไม่ก้นกระดกครับผมมองหน้ามองตรงไว้ครับผมค่ะตรงนี้ทางไว้นะครับคือเริ่มต้นใหม่ก็จะประมาณ20ถึง30วินาทีนะครับผมก็คือวางเค้าเรียกว่ามือเนาะใช่ครับเท่ากับไหล่ใช่วางมือเท่ากับไหล่ครับผมอันนี้จะเป็นท่าง่ายที่สุดของแพงเนาะค่ะครับผมประมาณ20วินาทีใช่ครับผมอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของหลังแล้วก็การลำตัวแล้วก็หน้าท้องเนาะใช่ครับผมก็ถ้าเกิดเป็นท่าที่ยากเพิ่มมานิดนึงถ้าเกิดใครสามารถทำฟูลแพงได้แหละให้ผมทำเป็นแพงปกติเลยใช่ครับผู้หญิงให้ทำเป็นฟูลแพงก่อนค่ะเป็นฟูลแพงก่อนถ้าเกิดแพงธรรมดานี่ทำอย่างนี้ได้เลยเพราะเราต้องทำให้ลำตัวตรงไว้ที่สุดนะครับให้ลำตัวเก่งไว้ใช่ครับมองหน้ามองตรงครับแต่พยายามไม่เงยหน้าขึ้นมาอย่างนี้พยายามให้ขนานกันให้ได้เยอะที่สุดอันนี้เป็นการ20ถึง30วินาทีนะครับผมนี่ท่าแรกของเราเนาะโอเคประมาณนี้ก็คือทำกี่เซตก็ถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่ก็ประมาณ2เซตก่อนก็ได้ครับถ้าเกิด2เซตประมาณ20ถึง30วินาทีเอาเท่าที่เราไหวหรือถ้าเกิดไหวก็คือประมาณ3เซตตรงเช้าๆครับผมค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเกิดมือใหม่เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาพวกปวดไหล่ก็อาจจะละเว้นท่าไว้พวกเนี้ยครับเพราะว่าใช้งานเยอะไปนิดนึงอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับถ้าต่อไปนะครับผมคราวนี้จะเป็นพุชอัพอันนี้พุชอัพหลายๆคนทำไม่ได้เนาะก็จะนำเสนอเป็นพุชอัพเป็นฮาร์ฟพุชอัพฮาร์ฟพุชอัพคือกันนะครับนี่ชันเข่าขึ้นมานะครับพื้นพื้นนั่นเองใช่ครับนี่ชันเข่าครับพยายามในกดสะโพกเหมือนกันกดสะโพกให้ตรงนะครับออกแรงครับฝ่ามือวางไว้ด้านหน้าประมาณเท่าไหร่ลงครับหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงใช่ครับนี่หน้ามองตรงไว้เรื่องของการหายใจเหรอน้องกีหายใจออกให้ออกแรงค่ะครับผมจำไว้แค่นั้นง่ายๆเลยหายใจออกให้ออกแรงทำประมาณ10ถึง12ครั้งนะครับผมต้องเลยเนี่ยน้องกีใช่แล้วถูกแล้วครับนั่นแหละอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของเป็นต้นแขนด้านหลังสำหรับใครที่มีต้นแขนแบบย้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่โดนกันแล้วก็แต่หลักๆก็จะโดนหน้าอกครับกับอะไรด้านหน้าหลักๆที่จะโดนค่ะใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าแขนด้านหลังใช่ต้นแขนด้านหลังครับหน้าอกแล้วก็หัวไหล่บริเวณหัวไหล่ครับด้านหน้าครับโอเคท่านี้ถ้าเกิดจะใครให้หนักก็ทำเป็นพุชอัพปกติได้แค่นี้แต่นี่ยากใช่ครับสำหรับสาวสำหรับสาวเป็นฮาร์ฟก็ได้อันนี้ก็คือลงไม่ลงเลยใช่ครับนะครับผมอันนี้เป็นท่าสองของเราท่าสองนะคะคุณผู้ชมคะวิดพื้นหรือว่าพุชอัพนั่นเองใช่ครับค่ะต่อไปท่า3จะเป็นคราวนี้เป็นซิทอัพ
ซิทอัพจะเป็นท่าหน้าท้องแต่คราวนี้ซิทอัพจะมีตัวอย่างอยู่2แบบก็คือเป็นคันคันก็คือการทำง่ายๆก็คือครับนอนนะครับมันหงายขึ้นมาครับยกลำตัวมือนะครับแตะบริเวณหน้าขาขึ้นมาแค่นี้มันจะช่วยเรื่องอะไรหนูพี่อันเนี้ยตัวนี้หน้าท้องครับหน้าท้องค่ะหน้าท้องเนาะใช่ครับหน้าท้องใช่ครับอันนี้จะเบาที่สุดของท่าเล่นหน้าท้องนะมือแตะไว้บริเวณหน้าขาครับผมนี่ใช่ครับหายใจเข้าฟึบออกขึ้นมาหายใจออกขึ้นมานี้ประมาณ10ถึง12ครั้งก็ได้นะครับผม3เซตเหมือนกันนี้ใช่ครับทำไมถึงขึ้นแค่นิดเดียวน้องกีขึ้นนิดเดียวคือจะได้บริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนด้านบนครับเป็นท่าที่เบาที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ให้เป็นคันนี้ง่ายที่สุดแล้วนี้แต่มันกระพือหัวเข่าเนาะใช่ครับผมครับประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครไหวก็เป็นซิทอัพก็ได้เป็นปกติครับผมครับผมต่อไปมีไหมน้องกีต่อไปเป็นท่าสุดท้ายที่จะเป็นแนะนำนะครับผมโอเคคราวนี้นอนราบไปเลยครับคือนอนราบไปเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นท่าง่ายสุดคือการปั่นจักรยานอ๋ออันนี้พี่ชอบทำมากใช่ครับอันนี้จะเป็นหน้าท้องด้านล่างนะครับผมที่หลักๆที่โดนเนาะน้องกีอยากรู้ว่ามันมีข้อควรระวังอะไรไหมคะในเรื่องของการทำบอดี้เวทการกินข้าวกินข้าวต้องเว้นกี่ชั่วโมงมีเดี๋ยวจะจุกอะไรอย่างเงี้ยก็การทำบอดี้เวทครับผมก็สามารถออกกำลังกายได้เลยถ้าเกิดไม่ได้หนักมากเกินไปครับแต่ถ้าเกิดแนะนำก็คือให้กินให้เทคอาหารก่อนประมาณ1ชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับผมถ้าเกิดเป็นของที่ไม่ได้หนักมากนะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตพวกเนี้ยครับเป็นข้าวหรือแป้งอะไรพวกเนี้ยครับผมได้มันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเหมือนมีแรงในเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นไหมใช่ใช่ครับก็คือเราจะสามารถดึงพลังงานมาใช้ได้เลยเนี่ยครับผมถ้าเป็นกรณีที่เราออกไม่ได้หนักมากแต่ถ้าออกหนักมากออกหนักมากควรจะรับประทานอาหารก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะไปวิ่งหนักๆครับเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยวิ่งหนักๆหรือออกกำลังกายปั่นจักรยานอะไรหนักๆเนี่ยครับหรือบอดี้เวทหนักๆเนาะก็ควรจะรับประทานอาหารก่อนกินคาร์โบไฮเดรตนะครับผมกินคาร์โบไฮเดรตให้เป็นหลักก่อนเพื่อจะได้ดึงพลังงานมาใช้ได้อันนี้มากที่สุดครับผมแต่ก็ควรเว้นระยะก็ควรเว้นระยะด้วยครับผมก็คือพลังงานอันดับแรกที่ร่างกายต้องใช้คือเป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วมันจะพอลิงเราออกกำลังกายไปนานเรื่อยๆมันจะดึงพวกไขมันครับพวกดึงพวกโปรตีนมาใช้พลังงานต่อด้วยกล้วยหอมลูกเดียวได้ไหมกล้วยหอมลูกเดียวได้ครับกล้วยหอมจะเป็นเขาเรียกเป็นพลังงานที่ให้พลังงานได้เร็วที่สุดจะย่อยได้เร็วที่สุดอาจจะทานก่อนแล้วออกกำลังกายก็ได้ครับผมค่ะโอเควันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไขข้อข้องใจเนาะในเรื่องของการเตรียมตัวเองนะคะก่อนการออกกำลังกายหรือว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีท่าเบื้องต้นของใครคนไหนก็ตามที่อยากจะเริ่มหันมาออกกำลังกายคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอยากแนะนำให้ออกกำลังกายที่หลากหลายจะทำให้เราดูสนุกขึ้นก็อีกอย่างนึงอาจจะออกเพื่อหาเพื่อนออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนก็คนเดียวได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็ลองไปหาดูนะคะว่าตัวเองชอบอะไรครับเหมาะกับอะไรอะไรที่เราทำแล้วสนุกว่าการออกกำลังกายมันได้ประโยชน์อยู่แล้วเนาะใช่ครับสำหรับวันนี้นะคะช่วง Healthy Skills ก็ต้องขอบคุณน้องกีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะช่วง Rama Story เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพักกันสักครู่เดียวค่ะ